ครับอันนี้แกก็เลยบอกว่าแล้วก็พูดอยู่คำนี้อะไรไหมไม่ได้อยู่ตัวเดียวท้องใบหวังเราที่ตัวก็ถามบอกถ้าเท่าเพื่อเงยผมก็ขอสักก้าวถ้ามีมากก็อยากได้มากแต่อยู่ดีๆมามันคุยเหมือนง่ายเลยอ่ะมันไม่มีอะไรขวางเลยนะก็อุ้ยบอกมาบอกช้างในจุดนี้มันก็ดูแลได้สองสามร้อยตัวคัดอะไรเอาตัวไหนงานได้สวยไปคัดเลยแต่ไม่ได้อยู่ตัวเดียวคือมารับงานข้างนอกเท่าไหร่ตีแขนเขาก็ไม่ออกแต่กลับมาพอรู้ว่าพิธีอะไรปลุกเสกอะไรใครกลับกลายบอกว่าเขาต้องแก่จะให้ค่ามันร้อนจ้าเขาต้องแก่ค่าค่ายากมันกลับกลายเป็นอย่างนั้นไปกับตัวที่ราคาเป็นแพงกับที่ว่าแล้วแต่เราจะให้ค่าขนมมันบารมีมันเหมือนเราก็เลยบอกว่าช้างอยู่มานานแล้วไงแล้วก็อยู่ถามว่าช้างเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาอยู่กับเราได้อีกเท่าไหร่มันก็เป็นสิ่งมงคลที่เราทำตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันที่เก็บไว้ในประเทศเดิมแล้วก่อนหน้าที่ว่าเราคุยไปนะพี่บอกว่าเป็นยังไงนะได้